นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากาโรนิโกนาโถตถาคตะบักวานพุทธะปัจเจกพุทธะอะระหันตะโพธิสัตวะบาบาด็อกเตอร์บิอัมเบกานโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะเจพิมสังเขโชดังโชเกโชนามลาสังโชปาโดดักนีกับโซเจดังเกจินโซเกเปอโซนามกีโดลาเป็นสีสังเกดุปาโชนาม นะโมอามิโตโฟอุมมานิเปเมอุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาอัมพรชุตินทโรหรือพระครูโชติธรรมบัณฑิตกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์นรินโทที่มาเมตตาช่วยเปิดรายการแล้วก็ปิดรายการให้นะครับแล้วก็ขอโอกาสพระอาจารย์วงกิติวุฒโธนะครับพระภิกษุชาวเวียดนามที่ร่วมจำพรรษาด้วยกันแล้วก็ขอธรรมะสวัสดีในยามเช้าของวันนี้นะครับมายังญาติโยมทุกท่านโดยเฉพาะญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาที่ขยันฟังธรรมนะมีความตั้งอกตั้งใจมีความมุ่งมั่นแน่วแน่นะครับที่จะมาฟังธรรมกันนะครับแล้วก็รวมถึงขออนุโมทนากับญาติโยมจากพื้นที่อื่นๆที่เข้ามาติดตามด้วยนะครับในขณะเดียวกันก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในประเทศอื่นๆนะครับที่ได้ตามมาติดตามการแสดงธรรมะของกระผมนะครับก็ขอบคุณสำหรับการมาให้กำลังใจนะครับก็เช่นเคยนะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของความรับผิดชอบของธรรมาในส่วนของพระพิธรรมปิฎกนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกามสุคติภูมินะครับในกามสุคติภูมินี้เราแยกออกเป็น2ภูมินั่นก็คือภูมิที่ประกอบไปด้วยมนุษย์1แล้วก็เทวดาอีก6ชั้นนะครับซึ่งในส่วนของมนุษย์เนี่ยอาตมาได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของเทวดาแล้วก็เป็นเทวดาที่อยู่ในส่วนของชั้นดาวดึงซึ่งก่อนหน้านั้นก็พูดไปแล้วในส่วนของเทวดาในชั้นที่หนึ่งที่เรียกว่าชั้นจาตุมหาราชิกาครับในส่วนของชั้นดาวดึงอันนี้ก็เรามาอยู่ถึงตรงที่ว่าในชั้นดาวดึงเนี่ยมีสิ่งสำคัญอะไรบ้างนะครับทีนี้ในชั้นดาวดึงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญอยู่หลักๆอยู่2อย่างนะครับ2อย่างใหญ่ๆนะครับคือเป็นที่ประดิษฐานของสำคัญอยู่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีสิ่งสำคัญด้วยคือทั้งประดิษฐานสิ่งสำคัญของพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่ชาวเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกันสร้างบุญบารมีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่มีอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่ก็คือพระเจดีย์จุฬามณีนะครับพระเจดีย์จุฬามณี
พระเจดีย์จุลามณีเนี่ยเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าพระเจดีย์จุลามณีนี้เนี่ยเป็นที่บรรจุนะครับจุลาหรือยอดพระเกศานะครับก็คือส่วนของพระเกศาบนกระหม่อมพร้อมด้วยโมลีคือหมุนนะครับหมุนหรือมวยผมนะครับทั้งหมดนะแล้วก็มีมณีคือปิ่นมณีนี่เองหรือปิ่นแก้วสำหรับปักมวยผมแล้วก็มีเวทนะหรือเครื่องรัดมวยผมนะครับหรือที่เรียกว่ารัดเกล้านะของพระโพธิสัตว์นะครับของพระโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ในที่นี้ก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเวลาออกบวชเนี่ยนะครับช่วงเวลาที่ท่านยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ว่าในช่วงชีวิตสุดท้ายชาติภพสุดท้ายที่เกิดเป็นพระเทวทัตแล้วเนี่ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะครับเราก็เลยเรียกท่านก่อนที่จะบวชเป็นพระภิกษุหรือก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระยะเวลาต่อมาเนี่ยเรียกท่านว่าเป็นพระโพธิสัตว์นะครับทีนี้เรื่องราวของในส่วนองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุลาหรือก็เป็นเรื่องของโมลีเป็นเรื่องของมณีหรือเป็นเรื่องของปิ่นแก้วปักมวยผมนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของเวทนะหรือเครื่องรัดมวยผมหรือที่เรียกว่ารัดเกล้าเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องนะครับกับเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าหรือในเวลานั้นเนี่ยก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ออกบวชนะครับก็ต้องกลับไปทำความเข้าใจประวัติของเจ้าชายสิทธัตถะเวลาออกบวชว่าในประวัติในช่วงเวลานั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราเรียกว่าช่วงเวลาที่พระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถะออกมหาภิเนกสกรมนะครับซึ่งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในอวิธูเรนิธานในอัตถาชาดกนะครับคือมีที่มาที่ไปอาตมาไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าเรามีคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักพิงไว้เป็นเครื่องยืนยันว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรมีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาไม่ได้พูดคิดเดาขึ้นเองตามจินตนาการความรู้สึกของเรานะครับเพราะว่าการพูดคิดเดาเองตามจินตนาการความรู้สึกของเราโดยไม่มีคัมภีร์รองรับเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะในทางพุทธศาสนายังไงมีคัมภีร์พิงหลังไว้เนี่ยมีคัมภีร์อ้างอิงไว้เนี่ยก็ถือว่าทำอะไรที่มีหลักมีเกณฑ์นะครับแล้วก็แวดวงวิชาการทางพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องทำงานกันแบบนี้นะครับเพราะว่าวิชาการเนี่ยเป็นการทำหน้าที่เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางการเผยแผ่ในการหรือในการสื่อคำสอนทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีมิติอะคาเดมิกมิติทางวิชาการมิติคัมภีร์ไว้รองรับเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือป้องกันคำสอนของพระเจ้าที่อาจจะถูกแปลเปลี่ยนไปตามความคิดเห็นส่วนตัวของคนแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคัมภีร์เวลาครูบาอาจารย์หลายท่านอ้างเนี่ยท่านก็จะอ้างคัมภีร์ไว้ก่อนนะก็เวลาเราพูดถึงเรื่องของการที่เจ้าชายยัตถะออกบวชเนี่ยหรือเรียกว่าออกมหาภิเนกสกมเนี่ยเรามีหลักฐานอยู่ในอวิธูรนิธานในอัตถาชาดกนะครับในชั้นอัตถกถาไม่ใช่ชั้นพระไตรปิฎกนะครับแต่ว่าอัตถกถาเนี่ยเป็นหลักฐานชั้นรองต่อจากพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานชั้นสำคัญซึ่งในอวิธูเรนิธานในอัตถกถาชาดกเนี่ยได้สรุปใจความไว้ว่านะครับเมื่อพระโพธิสัตว์หรือเจ้าชายสิทธัตถะออกมหาภิเนกสกมเนี่ยทรงม้ากันทกะนะครับ
เจ้าสาเชตะออกจากวังแล้วก็ทรงม้ากันกันกะเสด็จข้ามแม่น้ำอโนมานะครับเมื่อลงจากหลังม้าประทับยืนบนลานทรายทรงเปลื้องผ้าอาภรณ์ทรงเปลื้องอาภรณ์ประทานแก่นายชนะนะครับนายชนะก็คือคนที่ติดตามมาถ้าหลายท่านศึกษาพุทธประวัติก็จะพอจำได้นะครับแล้วแม่น้ำอโนมาเนี่ยก็มีปรากฏจริงนะครับอยู่ในหลักฐานที่เราสามารถจับต้องสัมผัสได้ถ้ากรณีหลายท่านไปอินเดียเนี่ยครับก็จะรู้ว่าแม่น้ำอโนมาเนี่ยอยู่ตรงไหนถ้าไปถึงที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ลุมพินีประเทศเนปาลนะครับทีนี้เมื่อพระเจ้าขออภัยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะในเวลานั้นเนี่ยนะครับคือพระเจ้าองค์ในเวลาถัดมาเนี่ยทรงเปลื้องอาภรณ์ประทานแก่นายชนะแล้วเนี่ยแล้วก็ประทานม้ากันทกะแก่เขานะครับก็ปลดเปลื้องชุดผ้าอาภรณ์ประทานแก่ชนะแล้วก็ประทานม้าแก่นายชนะกลับนะครับแล้วก็ทรงจับพระขันแสงดาบด้วยพระหัตถ์ขวานะครับพระหัตถ์ขวาจับพระขันแสงดาบด้วยพระหัตถ์ขวาจับพระจุฬาคือจับยอดพระเกศานะครับจับยอดพระเกศาแล้วก็พระโมลีนะครับหรือมวยผมทั้งหมดนะครับด้วยพระหัตถ์ซ้ายคือจับพระขันด้วยพระหัตถ์ขวานะครับแล้วจับมวยผมเส้นผมทั้งหลายเนี่ยด้วยพระหัตถ์ซ้ายนะครับทรงตัดด้วยพระขันแสงดาบซึ่งก็คือตัดด้วยพระขันแสงดาบที่ถืออยู่มือขวานะครับพระเกศาเหลือแนบพระเศียรประมาณสององคุลีนะครับก็ตอนตัดเนี่ยไม่ได้ตัดหมดแต่ว่าตัดบางตัดไปแล้วเหลือสององคุลีนะครับตัดผมไปแล้วตัดพระเกศายอดบนพระเกศาเนี่ยนะครับจับมือซ้ายแล้วก็ตัดมือขวาเหลือแน่พระเศียรประมาณสององคุลีม้วนกลับมาทางขวานะครับก็เหลือสององคุลีเส้นผมเนี่ยความห่างเนี่ยนะแล้วก็ม้วนแล้วก็ม้วนกลับมาทางขวานะครับคงอยู่ขนาดนั้นตลอดพระชนชีพนะครับแล้วก็ในส่วนของหนวดนะครับก็คือพระมสุหนวดก็มีสมควรแก่พระเกศาก็คงจะมีเท่าๆกันนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรงพระเกศาและพระมัสสุอีกนะครับอันนี้ต้องฟังให้ดีแล้วก็ทำความเข้าใจให้ดีว่านี่จึงเป็นที่มาของคำถามว่าพุทธเจ้าท่านโกนศีรษะหรือไม่นะครับนี่จึงเป็นคำถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงมีรูปทรงผมในลักษณะแบบที่ยังมีผมอยู่นะครับอันเนี้ยในคัมภีร์พระเวทธรรมในส่วนของตรงเนี้ยได้ให้คำตอบไว้แล้วนะครับว่าหมายความว่าไงนะครับเพราะว่าถ้าดูจากหลักฐานตรงนี้นะไม่ได้ดูจากหลักฐานในส่วนอื่นเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะครับในเวลานั้นเนี่ยทรงตัดด้วยพระขันแสงดาบพระเกศายังเหลือแน่พระเศียรประมาณสององคุลีม้วนแล้วก็ม้วนกลับมาทางขวาทรงอยู่ขนาดนั้นตลอดพระชนชีพนะครับพระมัสสุหนวดก็สมควรแก่พระเกศาคำว่าสมควรก็อาจจะเท่าๆกันนะครับไม่แล้วที่สําคัญมีย้ําต่อมานะครับว่าไม่ต้องปลงพระเกศาและพระมัสสุอีกนะครับก็คือไม่ต้องปลงผมแล้วก็ไม่ต้องปลงหนวดอีกนะครับพระโพธิสัตว์ทรงโยนพระจุลากับพระโมลีขึ้นมาในอากาศเมื่อตัดแล้วเนี่ยก็จะยอดโยนยอดมวยผมนะครับแล้วก็พระโมลีเนี่ยนะครับหรือปิ่นมณีนี่เองนะขึ้นไปในอากาศนะครับตัดยอดผมแล้วก็โยนขึ้นไปปิ่นมณีก็โยนขึ้นไปในอากาศนะครับทีนี้ท้าวสักกะเทวราชนะครับก็ได้ทอดพระเนตรเห็นด้วยทิพยจักษุนะครับแล้วทรงรับด้วยขอบรัตนะนะครับท้าวสักกะเทวราชก็รับอะไรครับรับยอดพระเกศานะครับแล้วก็รับในส่วนของพระโมลีนะครับในส่วนของพระโมลีด้วยนะครับ
แล้วพอท้าวสักกะเทวราชรับแล้วเนี่ยก็นำขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่เทวรูปชื่อจุฬามณีนะครับพอรับแล้วเนี่ยก็นำไปไว้ที่เทวสถูปนะครับเราเรียกว่าเทวสถูปชื่อจุฬามณีซึ่งเทวสถูปชื่อจุฬามณีเนี่ยก็อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งเก็บปิ่นมณีและเครื่องรัดเกล้าไว้ด้วยนะครับทีนี้กลายเป็นว่าจุฬามณีเนี่ยบรรจุก็คือสถานที่บรรจุที่อยู่ที่เทวสถูปเนี่ยก็บรรจุสิ่งที่พระโพธิสัตว์หรือบรรจุสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ออกมหาพิเนสกรมไว้สามอย่างนะครับก็เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พระโพธิสัตว์ออกมหาพิเนสกรมไว้สามอย่างนั่นก็คือทวนอีกครั้งนะครับทวนอีกครั้งนั่นก็คือพระเกศานะครับหรือพระจุฬาและพระโมลีนะครับสองก็คือนะครับพระจุฬาคือยอดของพระเกศานะครับแล้วก็พระโมลีนะครับก็คือมุนพระเกศานะครับแล้วก็ในส่วนของต่อมาก็คือมีปิ่นมณีนะครับแล้วก็เครื่องรัดเกล้านะครับเครื่องรัดเกล้าทีนี้ที่สำคัญก็คือยังมีการบรรจุอีกชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้เรียกว่าพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวานะครับก็คือนอกเหนือจากการที่จุฬามณีซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยบรรจุพระเกศานั่นก็คือพระจุฬาและพระโมลีแล้วเนี่ยก็มีการบรรจุปิ่นมณีบรรจุเครื่องรัดเกล้าและที่สำคัญที่สุดก็คือยังมีการบรรจุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวานะครับซึ่งพระเกี้ยวแก้วเบื้องขวาเนี่ยนำมาบรรจุคราวที่มีการแบ่งพระธาตุนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะตอนแบ่งพระธาตุเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจนลำบากไปถึงเทวดาที่จะต้องมาเก็บพระธาตุไว้ที่จุฬามณีในชั้นดาวดึงส์นะครับทีนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่ครั้งหนึ่งที่โทนะพราหมณ์นะครับหลายท่านยังคงจําชื่อโทนะพราหมณ์ได้นะครับซึ่งโทนะพราหมณ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการแบ่งพระธาตุนะครับโทนะพราหมณ์เนี่ยได้แบ่งพระธาตุแล้วก็แอบหยิบพระธาตุธาตุก็คือพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาเนี่ยซ่อนไว้ในใต้ผ้าโพกศีรษะนะครับโทนะพราหมณ์เนี่ยนะครับแอบหยิบพระธาตุธาตุก็คือพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาซึ่งซ่อนไว้ใต้ผ้าโพกศีรษะนะครับเก็บแล้วก็แอบไว้ใต้โพกศีรษะใต้ผ้าโพกศีรษะทีนี้บังเอิญว่าพระอินทร์เนี่ยครับหรือท้าวสักกะเทวราชเนี่ยทรงเห็นด้วยทิพยจักษุนะครับทรงเห็นด้วยทิพยจักษุแล้วก็จึงดำริหรือพูดขึ้นว่าโทนะพราหมณ์ไม่อาจทําให้ท้าวสักกะให้สมควรแก่พระธาตุธาตุนะครับก็คือโทนพราหมณ์เนี่ยไม่สมควรแก่พระธาตุธาตุอ่ะเพราะว่าไปเก็บมาแล้วก็มาซ่อนอยู่ใต้มวยผมเนี่ยไม่สมควรนะครับท้าวสักกะจึงมองว่าควรที่จะนำมาบูชาในเทวโลกนะครับจึงทรงอัญเชิญพระธาตุธาตุนั้นจากผ้าโพกของโทนพราหมณ์เนี่ยนะประดิษฐานในสุวรรณโกศนะครับทรงนำขึ้นไปบรรจุไว้ในพระเจดีย์จุฬามณีในชั้นดาวดึงส์นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดการตีความขึ้นในทางพุทธศาสนาว่าเอ้าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับท้าวสักกะหรือเทวดาเนี่ยมาขโมยหรือเปล่าจากโทนพราหมณ์นะครับแต่ว่าในหลักฐานของพระพิธรรมเหมือนดูแล้วเนี่ยทำให้พิจารณาเห็นได้ว่าก็การกระทําของโทนพราหมณ์ก็ขโมยมาเอามาใส่ในมวยผมแล้วสิ่งที่ขโมยมาเนี่ยมันมีคุณค่ามีความสําคัญมาก
แล้วเห็นแล้วว่าไม่ควรเก็บไว้ในเทวโลกไม่ควรเก็บไว้ในมนุษย์โลกครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะถ้าโทนะพราหมณ์เก็บอะไรไว้ครับเก็บพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาซ่อนไว้ต่อไปนะหรือเอาไปไว้ที่อื่นนะสิ่งที่มันจะตามมาคือจะเกิดสงครามขึ้นครับเพราะกษัตริย์หรือบุคคลสำคัญเนี่ยมามีส่วนในการรับแบ่งพระธาตุด้วยในเวลานั้นนะครับเขาก็จะไม่พอใจเพราะว่าเอ้าโทนะพราหมณ์คุณเป็นหัวหน้ามีหน้าที่ในการแบ่งพระธาตุทำไมคุณแอบขโมยมาใส่ใต้ผ้าโพกศีรษะของคุณแบบนั้นอาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งนำมาซึ่งโทษภัยนะที่เกิดจากบรรดากษัตริย์ในแต่ละแว่นแฟนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชเนี่ยคงเล็งเห็นแล้วว่าถ้าเอาไว้ในมนุษย์โลกเนี่ยด้วยการกระทำแบบเข้าข่ายลักษณะขโมยแบบโทนะพราหมณ์เนี่ยก็อาจจะเสี่ยงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเสี่ยงที่มนุษย์ต้องมาทะเลาะขัดแย้งกันกับไอ้เรื่องพระเขี้ยวแก้วอีกนะครับก็กลายเป็นว่าทำให้พุทธศาสนาเนี่ยไม่ขาวสะอาดนะดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท้าวสักกะก็เลยตัดสินใจนำพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาเนี่ยนะครับอัญเชิญขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระเจดีย์จุลามณีนะครับอันนี้คือเรื่องราวที่ต้องคิดลึกไปมากกว่าว่าท้าวสักกะมาขโมยหรือเปล่านะครับทีนี้ถ้าเราไปดูวรรณคดีทางศาสนาของศาสนาอื่นนี่ก็บอกว่าถ้าอย่างนี้มนุษย์บางส่วนก็ไม่พอใจพระอินทร์ก็เดี๋ยวยกทัพไปตีเทวดานะครับแต่ว่าเทวดาในมิติของพุทธศาสนาหรือมนุษย์ในมิติของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้มีกําลังมีความสามารถที่จะสามารถขึ้นไปตีเทพไปสู้กับเทวดาได้เหมือนวรรณคดีศาสนาในกรีกในโรมันในศาสนาอื่นๆนะครับซึ่งต่างกันคอนเซปต์ทางศาสนาต่างกันนะครับเพราะว่าคนที่จะขึ้นเป็นเทวดาได้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีมามากพอสมควรกว่ามนุษย์นะครับเขาจึงสามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้คือเกิดเป็นเทวดาได้เนี่ยด้วยคุณธรรมนะครับไม่ใช่เกิดเป็นเทวดาได้ด้วยการสั่งหรือด้วยอำนาจของพระเจ้าอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งจึงทำให้เกิดมีพลังวิเศษไปอยู่ชั้นเทวดาได้นะแต่ว่าด้วยอำนาจของกรรมนะครับก็คือการกระทำในอดีตชาติหรือกรรมในปัจจุบันของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ส่งผลให้เราไปเกิดในภพภูมินั้นๆซึ่งด้วยอำนาจของกุศลกรรมและอกุศลกรรมส่งผลให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของจิตเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของจิตใจของมนุษย์นะครับหรือจิตใจของเทวดาว่าจะต้องไปอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับการที่พระอาจารย์นรินทร์ท่านได้เคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่ามันเกี่ยวข้องกับภพภูมิต่างๆเพราะเนื่องจากว่าจิตของมนุษย์เนี่ยหรือจิตของผู้ที่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อธิบายเรื่องของกุศลกรรมอกุศลได้ดีที่สุดนะครับถ้าจิตมีคุณภาพสูงก็แสดงว่าทำกุศลกรรมมาดีนะแล้วก็ทำให้ส่งผลไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่างๆไปตามลำดับนะครับตามคุณภาพของจิตนะครับตามการที่ได้ฝึกฝนจิตมานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหมดเลยนะพุทธศาสนามันจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของจิตวรจิตเรื่องของภพภูมิต่างๆนะครับทีนี้มาดูสิ่งสำคัญต่อเนื่องมาที่นอกเหนือจากว่าในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยมีพระเจดีย์จุลามณีซึ่งบรรจุสิ่งสำคัญไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเกศา
นะครับก็คือพระจุฬาแล้วก็พระมูลีไม่ว่าจะมีการบรรจุเป็นมณีนะครับแล้วก็เครื่องรัดเกล้าและที่สําคัญก็คือมีการบรรจุพระเขี้ยวแก้วนะครับไว้ในพระจุฬามณีนี้นะครับทีนี้สิ่งสําคัญสวรรค์แต่ละภพภูมิเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทวภูมิเบื้องบนอีก4นะครับก็คือยามาดุสิตนิมมาราติปรนิมมิตวสวันตีก็มีสิ่งนี้เหมือนกันสิ่งนี้ก็คือเรียกว่าสาลาสุธรรมนะครับก็คือในสวรรค์ชั้นยามาดุสิตนิมมาราติปรนิมมิตวสวันตีนะก็มีสาลาสุธรรมด้วยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เรามาดูสาลาสุธรรมที่ปรากฏอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะครับเรามาดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะศาลาสุธรรมเนี่ยเป็นศาลาที่มีการฟังธรรมกันและถ้าเราฟังจากหลักฐานของศาลาสุธรรมเนี่ยนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างตกแต่งเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงเราก็จะเห็นความสอดคล้องความเชื่อมโยงกันว่าทำไมวัดหลายวัดเนี่ยหรือวรรณคดีหรือวัดตามคติแบบประเพณีจารีตประเพณีเนี่ยทำไมจึงต้องมีการสร้างช่อฟ้าไบรากานะครับแต่ในสวรรค์ชั้นสุธรรมาเนี่ยไม่ได้สร้างแค่ขอไปในสวรรค์ที่มีศาลาสุธรรมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับหรือสวรรค์ชั้นอื่นๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีช่อฟ้าไบรากานะครับจริงอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมวัดต่างๆจึงมีช่อฟ้าไบรากาตามคติแบบประเพณีแต่มันไม่ได้มีแค่ช่อฟ้าไบรากาศาลาเนี่ยไม่ได้เอาไว้สวดศพอย่างเดียวไม่ได้เอาไว้ตั้งพุ่มป่าอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่บริจาคอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญศาลาสุธรรมาเนี่ยใช้เป็นประโยชน์ในการฟังธรรมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีช่อฟ้าไบรากาแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการฟังธรรมในการปฏิบัติธรรมนะครับก็ไม่ตรงปกถือว่าไม่ตรงปกไม่ตรงตามคติทางพุทธศาสนาอย่างตรงไปตรงมานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นครับศาลาสำหรับศาลาฟังธรรมหรือในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเรียกว่าศาลาสุธรรมานะครับศาลาสุธรรมาเนี่ยประกอบไปด้วยรัตนะทั้ง7นะครับมีรัตนะตั้ง7อย่างแล้วก็มีความสูง500โยชน์นะครับกว้าง300โยชน์แล้วก็วัดโดยรอบได้ 1,200 โยชน์นะครับพื้นของศาลาเป็นแก้วผลึกเสาเป็นทองนะครับเสาเป็นสีทองนะครับนี่ก็พอเริ่มนึกเสาศาลาในวัดได้แล้วนะว่าทำไมเขาทาสีทองกันนะฮะนี่แหละฮะอาจจะมีความเกี่ยวข้องจากศาลาสุธรรมานี่แหละแล้วก็พื้นของศาลาเป็นแก้วผลึกนะครับมีเครื่องบนมีคือคานนะครับระแนงด้วยหลังคาเพดานเป็นต้นหลังคาเนี่ยมุงด้วยแก้วอินทนิลเพดานและเสาสลักเป็นลวดลายต่างๆประกอบด้วยแก้วประสานนะครับขออภัยแก้วประพานแล้วก็ช่อฟ้าไบรากาทำด้วยเงินนะครับกลางศาลาตั้งธรรมาสสูง1โยชน์นะครับธรรมาสนี่สูงมากเลยนะสูงตั้ง1โยชน์ทำด้วยรัตนะทั้ง7ด้วยนะครับแล้วก็มีเสเวตฉัตรสูง3โยชน์ในขณะเดียวกันศาลาตกในขณะเดียวกันกลางศาลาเนี่ยตั้งธรรมาสสูง1โยชน์เนี่ยแล้วก็ประกอบด้วยรัตนะทั้ง7เนี่ยมีเสเวตฉัตรสูง3โยชน์นะครับข้างธรรมาสเป็นที่ประทับของเท้าสักกะเทวราชนะครับข้างธรรมศาลนะครับหรือข้างที่ประทับของเท้าสักกะเทวราชเนี่ยนะมีเสเวตฉัตรสูง3โยชน์นะครับถัดไปเป็นที่ประทับของเทวดาผู้ใหญ่32องค์นะครับ32องค์แล้วก็สามในองค์เนี่ยพอจะนึกได้นะว่านี่คือบริวารของมัคคมานพที่เกิดเป็นพระอินทร์นะครับ
แล้วก็ถัดไปเป็นที่นั่งของเทวดาผู้ใหญ่องค์อื่นๆแล้วก็เทวดาผู้น้อยด้วยทั่วไปอย่างที่เคยเกริ่นไว้แล้วว่าเทวดาเนี่ยมีหลายประเภทประเภทที่ผุดขึ้นในตักของผู้อื่นผุดขึ้นในที่บรรทมของผู้อื่นแล้วก็เป็นเทวดาในลักษณะต่างๆเช่นว่าเป็นเทวดาในลักษณะของบริวารเทวดานะครับเป็นพันธดาที่เกิดขึ้นในที่บรรทมเป็นอะไรเป็นคู่ชีวิตของเทวดานะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเทวดาจึงมีลักษณะแล้วก็มีสถานะของเทวดาเนี่ยต่างออกไปอีกครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะมาอยู่วันที่ศาลาสุธรรมาเนี่ยนะครับศาลาสุธรรมาเนี่ยตั้งอยู่ข้างต้นปาริชาตนะครับซึ่งต้นปาริชาตเนี่ยจะออกดอกปีละครั้งนะครับเมื่อดอกเนี่ยใกล้จะผลิบานเนี่ยก็จะออกดอกมีใบดอกก็จะมีใบที่มีสีนวลนะครับเราเทวดานี่ก็จะแฮปปี้มีความสุขว่าในไม่ช้าก็จะได้เห็นดอกปาริชาตเนี่ยออกสะพรั่งฉายสีแดงรัศมีแผ่ไปทั่วปริมณฑลได้500 โยชน์แล้วครับและสิ่งสำคัญก็คือส่งกลิ่นหอมไปตามลม100 โยชน์นะครับส่งกลิ่นหอมไปตามลม100 โยชน์ลมเนี้ยมีชื่อว่าลมกันตนะนะครับทำหน้าที่พัดให้ดอกหล่นลงมาเองลมเนี้ยมีลมชื่อเฉพาะนะครับลมชื่อเฉพาะนี้ชื่อว่าลมกัตตนะนะครับทำหน้าที่พัดให้ดอกปาริชาตเนี่ยหล่นลงมาเองนะครับส่วนลมชื่อสัมปติชนะนะครับสัมปติชนะเนี่ยคือลมที่ทำหน้าที่รองรับดอกไม้ไม่ให้ร่วงลงสู่พื้นดินนะครับคือลมในส่วนของกันตนะเนี่ยทำหน้าที่พัดให้ดอกเนี่ยหล่นลงมาเองแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีลมอีกประเภทหนึ่งเข้ามารองรับคือลมที่ชื่อว่าสัมปติชนะทำหน้าที่รองรับดอกไม้เหล่านี้ที่หล่นลงมาจากต้นแล้วเนี่ยไม่ให้ร่วงลงสู่พื้นดินนะครับในขณะเดียวกันก็มีลมชื่อลมสัมถกะนะครับลมสัมถกะเนี่ยเป็นหน้าลมเนี่ยมีหน้าที่ในการพัดเอาดอกปริชาติเนี่ยนะพัดไปให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ให้รวมกันเป็นกองนะครับก็พัดไปให้ดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่อะไรก็กองอยู่ไม่ใช่เงี้ยปรากฏว่ามีสามลมนะครับลมนี่ยังมีชื่อและลักษณะของลมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกทวนอีกครั้งนะครับก็คือลมที่ชื่อว่าสัมปติชนะเนี่ยทำหน้าที่รองรับดอกไม้หรือว่าดอกปริชาติเนี่ยไม่ให้ร่วงหล่นลงสู่พื้นนะครับทั้งที่เราก่อนหน้านั้นมีลมชื่อกัตตนะเนี่ยทำหน้าที่พัดให้ดอกไม้เนี่ยหล่นลงมาเองแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าปล่อยให้หล่นถึงพื้นนะก็ยังมีลมสัมปติชนะเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่รองรับไม่ให้ดอกปริชาติที่หล่นจากต้นโดยอนุภาพของลมกัตตนะเนี่ยร่วงลงสู่พื้นนะครับในขณะเดียวกันลมชื่อปเวสนะนะครับทำหน้าที่พัดพาเอาดอกเหล่านั้นเนี่ยดอกไม้เหล่านั้นเนี่ยเข้าไปในศาลาสุธรรมานะครับก็คือลมปเวสนะเนี่ยครับพัดเอาดอกไม้เนี่ยเข้าไปในศาลาสุธรรมาแล้วก็ลมชื่อสัมมิชนะนะครับทำหน้าที่พัดเอาดอกเก่านะครับดอกเก่าๆนะฮะออกไปนะฮะทีนี้ลมชื่อลมสันตกะนะครับทำหน้าที่พัดดอกไม้นั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้รวมเป็นกองนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของลมที่เข้ามาทำให้ดอกไม้เนี่ยดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูงดงามขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่จะมีการประชุมธรรมนะครับหรือมีการฟังธรรมว่างั้นนะครับท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็จะทรงเป่าสังวิชยุตตระนะครับวิชยุตตระหรือสังวิชยุตระนะครับซึ่งสังเนี่ยมีความยาว120 ศอกเสียงสังเนี่ยดังก้องกังวานท
ทั่วภายในหรือภายนอกพระนครสุทัศนะนะครับเป่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะดังปรากฏอยู่นานจนถึง4 เดือนในโลกมนุษย์นะครับทีนี้อยากให้หลายท่านสังเกตตรงนี้ว่าถ้าหลายท่านมีประสบการณ์ในการได้ไปวัดทิเบตโดยเฉพาะวัดทิเบตนะครับหรือมีประสบการณ์ได้ร่วมงานทางพุทธศาสนาที่สำคัญโดยเฉพาะมีครูบาอาจารย์พระกรรมฐานในแถวภาคอีสานหรือคติวัฒนธรรมแบบพระโบราณเกจิทั้งหลายถึงแม้ว่าท่านจะทำหน้าที่ปลุกเสกเนี่ยแต่ท่านก็คือไม่ใช่ปลุกเสกแบบยุคนี้นะคือยุคนี้นี่ปลุกเสกปุ๊บเนี่ยเขาก็พูดเลยว่าบูชาเท่าไหร่นะคือระบุเงินมาชัดเจนแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยยุคสมัยก่อนหน้านั้นเนี่ยปลุกเสกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถามว่าเอ้ารับไปเนี่ยอย่าลืมถือศีล 5นะนะครับคือต่างกับยุคนี้พอยื่นไปปุ๊บต้องพูดเรื่องของค่าบูชาเท่าไหร่นะครับซึ่งต่างจากยุคก่อนมากๆคือพูดถึงเรื่องของศีลธรรมว่าปฏิบัติศีล 5ได้นะรับพระไปที่ปลุกเสกไปเนี่ยนะครับไม่งั้นก็ไม่มีอานุภาพอันใดใดๆหรอกที่จะช่วยดูแลปกป้องได้นะครับเป็นแค่เพียงวัตถุเท่านั้นนะครับเนี่ยลักษณะของพระเกจิโบราณก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในพิธีนี้ก็จะมีการเป่าสังนะครับมีการเป่าสังดังเลยแหละทีนี้ไอ้วิธีการเป่าสังเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดและน่าสนใจที่สุดก็คือว่าในประเพณีพุทธศาสนาแบบวัชรยานหรือแบบทิเบตเนี่ยถ้าเป็นประเพณีแบบมีการเทศแบบประเพณีนะเช่นประเพณีแบบมนต์ลำอย่างเนี้ยหรือประเพณีแบบเขาเรียกการมีพิธีกาลจักกราพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะที่เป็นรูปลักษณะแบบประเพณีไม่ว่านิกายไหนเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีการเป่าสังนะครับเป่าสังและไอ้เรื่องของการเป่าสังเนี่ยพออ่านจากคัมภีร์ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยนะครับมันสอดรับกับคือหลักฐานเชิงคัมภีร์กับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏอยู่ในภาคพื้นดินของมนุษย์เนี่ยมันสอดรับกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป่าสังที่มันเกิดขึ้นจริงในประเพณีของพุทธศาสนาไทยที่มีการประชุมของครูบาอาจารย์ต่างๆพระเกจิต่างๆเนี่ยก็จะมีการเป่าสังหรือในกรณีของวัชรยานเนี่ยครูบาอาจารย์เขาจะแสดงธรรมเนี่ยไม่ว่านิกายไหนโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเห็นมีการเป่าสังนะครับเกิดขึ้นคือเป่าสังต้อนรับเป็นโอเชครูบาอาจารย์มาก่อนนะครับแล้วเนี่ยมันสอดรับกับเท้าสักกะเนี่ยเป่าสังนะครับอยู่นานนะครับเพื่อที่จะมีการให้เสียงสัญญาณประชุมแสดงธรรมกันอันนี้คือหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์กับหลักฐานภาคพื้นดินของมนุษย์มันซัพพอร์ตกันนะอีกส่วนหนึ่งที่ซัพพอร์ตที่ชัดที่สุดที่ก่อนหน้านั้นพูดไปก็คือในศาลาสุธรรมาเนี่ยมีช่อฟ้าไบรากาเพราะฉะนั้นวัดหลายวัดที่เป็นศาลาเขาเรียกศาลาฟังธรรมหรือศาลาที่ใช้ในการเปิดโอกาสให้ญาติโยมเนี่ยมาฟังธรรมมาสวดมนต์กันเนี่ยก็จะมีช่อฟ้าไบรากานะครับเพราะฉะนั้นคติการสร้างวัดวาว่ามันเป็นอย่างไรนี่ก็มาจากจินตนาการที่เป็นจะบอกว่าจินตนาการไม่ได้ก็มาจากหลักฐานในคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในพระพิธรรมที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรหรือที่สำคัญในที่นี้ก็คือปรากฏอยู่ในอรรถกถาชาดกอวิทูเรนิฐานนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะฮะหลังจากที่เราพูดว่าหลักฐานในเชิงคัมภีร์เนี่ยมันปรากฏแล้วก็สอดรับกับหลักฐานภาคพื้นดินนะครับคติการสร้างต่างๆก็มาจากหลักฐานที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพุทธศาสนานะหรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆที่กำลังทำอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยที่มีการใช้สังเป่าเพื่อฟังธรรมเนี่ยมันก็ยังสอดรับกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาอยู่นะครับทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อท้าวสกเทวราชหรือพระอินทร์เนี่ยเป่าสังวิชยุตตระเนี่ยหรือสังวิชยุตตระเนี่ยยาว122 120ศอกเนี่ย
สังเนี่ยก็จะดังอยู่ประมาณ4 เดือนของมนุษย์นะครับแล้วก็ทำให้เมื่อได้ยินเสียงสังแล้วเนี่ยทำให้เทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายในชั้นดาวดึงเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงสังเนี่ยรู้เลยว่าเป็นเสียงประชุมนะเป็นเสียงประชุมธรรมนะครับก็เมื่อได้ยินแล้วต่างก็มาสู่ศาลาสุธรรมมานะครับเวลาเทวดาเข้ามาที่ศาลาสุธรรมมาเนี่ยเทวดาก็จะมีรัศมีกายและแสงจากเครื่องประดับของเทวดาทั้งหลายทําให้ศาลาสุธรรมมาเนี่ยสว่างสวยไปด้วยเครื่องประดับของเทวดานะครับที่ปรากฏในรัศมีกายนะครับแล้วก็แสงจากเครื่องประดับด้วยนะครับทําให้ศาลาสุธรรมเนี่ยสว่างไปด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วท้าวสักกะหรือพระอินทร์เนี่ยเมื่อทรงเป่าสังแล้วก็เสด็จออกจากปราสาทเวชยันพร้อมด้วยมเหสีทั้ง4 องค์ทรงขึ้นช้างเอราวัณมีเทพพยิดาห้อมรอบตามเสด็จไปสู่ศาลาสุธรรมานะครับคือพระอินทร์เนี่ยไม่ได้เป่าตอนเป่าสังไม่ได้เป่าที่ศาลาสุธรรมานะเป่าที่อื่นนะครับถ้าดูจากหลักฐานตรงนี้แล้วก็ค่อยนั่งช้างมาพร้อมกับมเหสี4 องค์นะครับพระอินทร์หรือท้าวสกเทวราชก็ขึ้นช้างเอราวัณนะครับซึ่งมีเทพพยดาห้อมล้อมตามเสด็จไปสู่ศาลาสุธรรมมาประมาณ3 โกฏิ6 ล้านองค์นะครับก็รวมๆแล้วมี3 โกฏิ6 ล้านองค์นะครับทีนี้บุคคลที่ทําหน้าที่ในการแสดงธรรมเนี่ยนะครับชื่อว่าสุนังกุมาระนะครับหรือสุนังกุมารนะครับสุนังกุมาระหรือสุนังกุมารเนี่ยได้เสด็จนะลงมาแสดงธรรมเสมอนะครับหรือบางครั้งเองถ้าไม่ได้มีสุนังกุมาระหรือสุนังกุมารเนี่ยแสดงธรรมในศาลาสุธรรมมาเนี่ยก็จะมีท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็ทรงแสดงธรรมเองเหมือนกันนะครับให้กับเทวดาทั้งหลายนะครับทีนี้เทพพระบุตรองค์ใดก็ได้นะครับไม่ใช่แค่สุนังกุมาระหรือสุนังกุมารเท่านั้นหรือไม่ใช่แค่ท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เท่านั้นแต่บุคคลใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพพระบุตรองค์ใดที่มีความรู้ธรรมะดีก็จะเป็นผู้แสดงธรรมเช่นกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงศาลาสุธรรมมาเนี่ยไม่ได้มีแค่สวรรค์ชั้นดาวดึงก็มีในสวรรค์ชั้นยามาดุสิตนิมมารารติปรนิมมิตวสวันติก็มีศาลาสุธรรมมาเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูศาลาสุธรรมมาในชั้นอื่นๆนะครับต่อไปทีนี้เรามาดูคำถามหรือว่าสิ่งที่ทำให้อาจจะทำให้เราเนี่ยคลายความสงสัยมากขึ้นต่อไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เนี่ยนะครับว่าท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องอย่างไรถึงมาบำเพ็ญบุญกุศลในพระพุทธศาสนาเพราะว่าก่อนที่พระพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นเนี่ยก็มีท้าวสักกะอยู่แล้วนะครับมีพระอินทร์อยู่แล้วแต่ว่าพระอินทร์หรือท้าวสักกะนี่เขาก็มีการหมุนเวียนกันตลอดนะคือท้าวสักกะหรือพระอินทร์เนี่ยมันเป็นตำแหน่งด้วยนะครับมันเป็นตำแหน่งด้วยนะครับอย่างเหมือนมัคคมานพเนี่ยมาเกิดเป็นพระอินทร์นะพร้อมด้วยบริวาร32นะรวมท่านก็33พอดีเนี่ยก็มาเป็นพระอินทร์แล้วก็บริวาร32ท่านนี่ก็เป็นเทวดานะที่อยู่กับท่านเนี่ยครับทีนี้ในรายละเอียดนะครับก็บอกว่าในระหว่างที่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าหรือสมณโคดมเนี่ยยังไม่บัติขึ้นเนี่ยนะครับท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมีรัศมีกายรัศมีวิมานเนี่ยด้อยกว่าเทพพยดาชั้นผู้ใหญ่หลายองค์เลยนะครับคือพระอินทร์เนี่ยด้อยกว่าคือรัศมีที่ปรากฏจากกายเนี่ยด้อยกว่าเมื่อเทียบกับเทวดาชั้นผู้ใหญ่บางองค์นะครับทีนี้เมื่อศาสนาพุทธอุบัติขึ้นแล้วโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือโดยพระสมณโคดมอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยทำให้ความสวยงามของวิมานและรัศมีกายเนี่ยจึงมีบริบูรณ์สมบูรณ์เต็มที่นะครับคือพอพระพุทธเจ้าอ
อุบัติขึ้นปุ๊บเนี่ยพระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็มีรัศมีกายเนี่ยสวยสมบูรณ์แล้วก็มีความงามในส่วนของวิมานของท่านมากขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยก็มาจากกำลังของกุศลกรรมที่พระอินทร์หรือท้าวสักกะเนี่ยได้เคยลงมาถวายทานแก่พระมหากัสสปะที่เพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติก็มีความเชื่อกันนะซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของทักขิณวิภังคสูตรแล้วก็อ่านต่อเนื่องได้ต่อจากทักขิณวิภังคสูตรก็คือฐานสูตรนะครับที่มีการพูดถึงการทําบุญนะว่าทําบุญกับพระพุทธเจ้านี้ได้มากเท่านี้ทําบุญกับคนนี้ได้มากเท่านี้นะครับแต่ว่าลักษณะของการทําบุญของบุคคลต่างๆนี่ก็ต่างกันนะครับสําหรับบุคคลที่ทําบุญแล้วมีความตั้งใจนะครับอธิษฐานด้วยความคาดหวังไว้นะว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์นะครับซึ่งบุคคลที่อธิษฐานไว้หนึ่งเนี้ยนะครับก็จะมาเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาเป็นสวรรค์ชั้นล่างสุดนะเป็นสวรรค์ชั้นล่างสุดเป็นสวรรค์ชั้นแรกนะครับในชั้นจาตุมมหาราชิกานะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในฐานสูตรนะครับที่บอกว่าผู้ใดให้ทานโดยหวังผลบุญจากการให้ทานเมื่อตายไปจะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาเช่นใส่บาตรแล้วอธิษฐานขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ก็คือยังทําบุญด้วยการยึดถือคาดหวังมี some expectation อยู่นะครับก็ทําให้ไปเกิดในชั้นจาตุมมหาริกานะครับทีนี้มันมีวิธีการทําบุญทําทานมากมายนะที่ไม่ได้ expectation ที่ไม่ได้คาดหวังไม่ต้องขอไม่ต้องอะไรนะครับมันก็มีหลายแบบและสภาวะจิตที่เราทําบุญเนี่ยก่อนทําขณะทําหลังทํามีผลนะมีผลต่อผลบุญที่เราทําแน่นอนนะครับเช่นถ้านึกเสียดายนะทําแล้วนึกเสียดายไม่น่าทําเลยทําบุญทําไม่ทําไมนะคนอื่นเขาทํามากกว่าเราแล้วเราไปทํามากไปทําไมไม่น่าเลยเสียดายแล้วนะครับหรือว่าไม่ให้เลยพระไม่น่าให้เลยวัดนั้นไม่น่าให้เลยพระรูปนี้อะไรเงี้ยคือทําไปแล้วก็ทําไปเลยนะไม่ต้องนึกเสียดายหรือในขณะทําก่อนทําหลังทํามีจิตใจที่ปกติมีจิตใจที่บริบูรณ์มีความสุขด้วยการทําบุญเนี่ยอันเนี้ยขณะจิตถือว่าพร้อมไม่ขัดกันนะครับมีอานิสงส์มีผลบุญมากแต่ที่สําคัญวัตถุที่นํามาให้เนี่ยไม่ได้มาจากการลักขโมยมาจากความตั้งใจของเราตื่นแต่เช้าทํากับข้าวทําอย่างดีเวลาเขาทําใส่บาตรพระเนี่ยบางครั้งทํากับข้าวใส่บาตรพระเนี่ยดีกว่าทํากับข้าวให้ลูกตัวเองกินอีกนะครับนี่คือสิ่งที่พระสงฆ์องค์เนรเราเนี่ยถูกสอนให้ว่าต้องพิจารณาถูกสอนให้ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาว่ากับข้าวที่เขามาถวายพระภิกษุสามเณรเนี่ยบางครั้งเนี่ยลูกเขาสามีภรรยาเขาเนี่ยยังไม่ได้กินดีเท่ากับพระภิกษุสามเณรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธไทยถือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งมากนะเราจะถวายของที่ประณีตที่สุดของที่ดีที่สุดแก่พระสงฆ์นั่นเป็นเพราะว่าเรามองเห็นว่าพระสงฆ์นั้นเป็นเนื้อนาบุญอันดีกว่านาบุญทั้งหลายอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคติทางพุทธศาสนาแบบนี้มันเป็นคติเรื่องของความเพียรความบริสุทธิ์คติที่ส่งเสริมสนับสนุนความตั้งใจการทําบุญและในขณะเดียวกันผู้ที่รับบุญต่อคือผู้ที่รับของจากญาติโยมเนี่ยถ้าเป็นพระภิกษุที่ถ้าดูจากหลักฐานในทักขิณวิภังคสูตรนี่ก็จะระบุว่าพระภิกษุที่เป็นโสดาบันสกทามีอนาคามีจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้บุญมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่ากิเลสของท่านเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนถึงไม่มีแล้วนะครับไม่มีการคิดเพื่อประโยชน์ของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลบุญอานิสงส์จึงสูงขึ้นไปอีกนะครับก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยทำบุญหรือเหมือนกับการที่เราเนี่ยเอาของเอาเมล็ดพืชไปหว่านในนานะครับถ้าได้นาดีปุ๋ยดีน้ําดีต้นข้าวก็งดงามก็สวยผลบุญก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราทําบุญด้วยการที่
จิตปกติก่อนทำขณะทำหลังทำไม่นึกเสียดายหรือนอกเหนือไปกว่านั้นการทำบุญไม่ใช่ทำแค่ทานแต่มีการรักษาศีลการปฏิบัติภาวนาในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยบุญเนี่ยมันก็จะสูงขยับละเอียดประณีตมากขึ้นไปตามลำดับนะครับเราจะเห็นว่าความสุขของมนุษย์นะครับหรือสิ่งที่เรียกว่าบุญเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของความสบายใจเนี่ยมีความละเอียดนะมีความประณีตมันไม่ใช่เหมือนกันนะระหว่างการได้ไปเที่ยวที่ต่างๆที่เราอยากจะไปแล้วได้ไปตามใจอยากใจต้องการก็มีความสุขแต่ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขเมื่อเราได้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วเกิดปิติขึ้นนะครับเกิดความลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างจิตมันสว่างขึ้นนะครับนั่งนั่งไปจิตมันสว่างขึ้นนั่งนั่งไปเกิดปิติขนลุกขนพองเกิดความซาบซึ้งในพระรัตนตรัยอย่างเนี้ยลักษณะของจิตเนี่ยจึงมีความสุขและเกิดความปราณีตมากกว่าการไปเที่ยวข้างนอกตามที่เราอยากจะไปนะครับอันนี้คือลักษณะของจิตที่แตกต่างกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันว่าการที่พระอินทร์เนี่ยทำทานกับพระมหากัสสปะเนี่ยที่ออกเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยเพิ่งออกจากการปฏิบัติกรรมฐานแบบเคร่งครัดนะครับพระอินทร์ก็เลยมาทำทานแก่พระมหากัสสปะนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องราวของรายละเอียดของพระมหากัสสปะนะครับเพื่อจะให้จบสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันนี้เลยนะครับอาทิตย์ต่อไปก็จะได้ขึ้นในส่วนของสวรรค์ชั้นยามานะครับหรือยามาภูมิเรื่องราวของพระมหากัสสปะเนี่ยก็คือเมื่อพระมหากัสสปะท่านออกจากนิโรธสมาบัติแล้วเนี่ยท่านก็มีความต้องการที่จะโปรดคนยากจนนะครับที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคือการที่พระมหากัสสปะออกจากนิโรธสมาบัติแล้วถืออาหารบิณฑบาตหรือการไปโปรดคนยากจนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไปทำให้คนยากจนเนี่ยต้องทำทานทำบุญในความหมายแบบต้องไปรีดไถเงินอีกแล้วเหรอต้องไปโดเนชั่นอีกแล้วเนี่ยไม่ใช่นะประเด็นสำคัญของการบิณฑบาตเนี่ยมันไม่ใช่ได้ของนะประเด็นสำคัญแม้แต่เรื่องของการบิณฑบาตเนี่ยไม่ใช่ได้ของนะครับพระหรือการที่พระไปบิณฑบาตเนี่ย mindset หรือ attention ของพระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไปเพื่อโปรดสัตว์ไม่ใช่ว่าอยากได้รับปัจจัยไม่ใช่ได้อยากได้กับข้าวของอะไรต่างๆนะครับเปิดโอกาสให้โยมได้เขาได้ทำบุญนะครับหรือแม้แต่ได้สนทนาธรรมนะครับมันจะมีพระภิกษุอาตมาจำชื่อไม่ได้นะพระรูปนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการบิณฑบาตที่เกี่ยวข้องกับการสนทนาธรรมตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับก็กลายเป็นว่าถ้าเราอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะพระสูตรนี้ก็จะเห็นว่าพระรูปนี้นะครับทำให้เห็นว่าการบิณฑบาตเนี่ยคือการไปโปรดสัตว์ที่ไม่ใช่แค่รับกับข้าวจากโยมเท่านั้นแต่มันคือช่วงเวลาที่จะได้แสดงธรรมช่วงเวลาที่จะได้สอนธรรมแลกเปลี่ยนธรรมต่อกันนะครับอันนี้คือเมนสำคัญไม่ใช่ว่าไปเพราะว่าอยากได้กับข้าวไปเพราะว่าอยากได้ปัจจัยมันคนละเรื่อง mindset แบบนี้เป็น negative แล้วเป็นอกุศลแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของพระภิกษุสามเณรเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดความผิดพลาดขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันในระดับพระมหากัสสปะเนี่ยโอ้โหออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยจิตใจท่านสูงส่งไม่มีวาระจิตซ่อนเร้นอะไรแบบนั้นแล้วนะครับท่านมีความต้องการที่จะโปรดคนยากจนจริงๆนะครับทีนี้พอรู้อย่างนี้นะครับคือเท้าสกเทวราชเนี่ยรู้อย่างนี้นะครับด้วยทิพยจักษุเนี่ยท่านก็ทรงชักชวนพระมเหสีเสด็จสู่โลกนุชแล้วก็แปลงกลายเป็นคนยากจนนะครับเมื่อพระมหากัสสปะนะครับอุ้มบาตรเดินเข้าไปในหมู่บ้านและหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านหลังแรกเนี่ยครับที่ถึงเท้าสักกะนะครับคือเท้าสักกะแปลงมาเป็นมนุษย์แล้วนะแล้วก็สร้างบ้านสร้างอะไรเรียบร้อยเป็นหลังแรกเลยนะครับเท้าสักกะแปลงแล้วก็เห็นพระมหากัสสปะหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของตนเนี่ยจึงรีบออกมาแล้วก็บอกให้มเหสีเนี่ยแปลงให้ยกอาหารเนี่ยมาใส่บิณฑบาต
นะครับพระมหาเถระเนี่ยไม่ได้พิจารณาจึงไม่รู้ว่าสองสามีนี้เนี่ยเป็นท้าวสักกะและพระมเหสีของท้าวสักกะคือพระมหากัสสปะท่านไม่ได้พิจารณาท่านไม่ได้เรียลไลซ์อะไรนะครับท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะท่านก็เลยไม่รู้ว่าโอ้นี่ท้าวสักกะหรือพระอินทร์เนี่ยแปลงกายมานะครับแต่ท่านมารู้จักตรงนี้ครับคือรู้จักกลิ่นของอาหารนะครับคือท่านไม่สามารถมองกายแล้วรู้ได้เลยว่าอ๋อจริงๆกายเนี่ยไม่ใช่กายแท้เป็นกายลวงที่แปลงมาแต่กายแท้คือเป็นเท้าสักกะเทวราชและมเหสีของเท้าสักกะเทวราชนะครับแต่พอมาได้กลิ่นของอาหารที่จะใส่บาตรเนี่ยพระมหากัสสปะซึ่งออกจากนิโรธสมาบัติเนี่ยรู้เลยนะครับรู้ทันทีเลยว่าอาหารเนี่ยมันไม่ใช่อาหารของมนุษย์เป็นอาหารทิพย์นะครับพอพระมหากัสสปะหรือพระมหาเถระกัสสปะเนี่ยรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เลยบอกต่อหน้าพระอินทร์เลยนะครับรู้แล้วว่าไม่ใช่คนทั่วไปแล้วนี่คือพระอินทร์เนี่ยพระมหากัสสปะก็เลยบอกว่าอาตมาเนี่ยตั้งใจจะมาโปรดคนยากจนไม่ได้ตั้งใจจะมาโปรดผู้ที่มีบุญเช่นองค์อมรินทร์หรือพระอินทร์เลยนะครับเหตุไฉนพระอินทร์หรือท้าวสักกะเนี่ยมาทําแบบนี้นะครับเป็นพระอินทร์อยู่แล้วเป็นท้าวสักกะอยู่แล้วรวยอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วเราเนี่ยอยากจะมาช่วยคนจนทําไมพระอินทร์ทําอย่างนี้อารมณ์ก็ประมาณนั้นนะครับทีนี้พระอินทร์หรือท้าวสักกะก็เลยตอบไปว่าข้าพระองค์ก็เป็นคนยากจนเหมือนกันตอบมาอย่างนี้ก็เริ่มแปลกใจเลยนะว่าเอ๊ะจนยังไงพระอินทร์ก็บอกว่าข้าพระองค์นี่ก็เป็นคนยากจนเหมือนกันเพราะว่าแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นพระอินทร์ดูจะเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยแต่ว่าไอ้รัศมีกายวิมานเนี่ยของข้าพเจ้ายังด้อยกว่าเทวดาบางองค์มากนักนะครับไม่ใช่ด้อยน้อยนิดหนึ่งนะแต่ด้อยมากนักนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าข้าพระองค์เนี่ยไม่ได้ทํากุศลในเวลาที่มีพระพุทธศาสนาเลยนะครับคือเวลามีพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาก่อนหน้านี้ท้าวสักกะเนี่ยไม่ได้ทําบุญเลยทําให้รัศมีแล้วก็วิมานเนี่ยด้อยกว่าเทวดาบางองค์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับถึงแม้ว่าเป็นหัวหน้านะแต่ว่าไอ้รัศมีวิมานเนี่ยด้อยกว่านะนะครับทีนี้ท่านก็ต้องการให้รัศมีกายและวิมานของท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์เนี่ยมีความสว่างรุ่งโรจน์นะให้มันสมภูมิกับการเป็นท้าวสักกะเทวราชหรือเทวดานะครับในชั้นดุสิตจึงจําต้องแปลงตนมากระทําแบบนี้ก็อธิบายตอบต่อไปกับพระมหากัสสปะไว้อย่างนี้นะครับทีนี้ด้วยอานิสงส์ของการถวายอาหารนี้แก่พระมหากัสสปะซึ่งเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติหรือออกจากสมาธิอันเข้มงวดอุกฤษเนี่ยจึงทําให้พระอินทร์เนี่ยมีรัศมีกายและมีวิมานที่รุ่งโรจน์สวยงามบริบูรณ์อย่างเต็มที่นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระอินทร์เมื่อใส่บาตรพระมหากัสสปะแล้วนะครับพระมหากัสสปะก็ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ตําหนิอะไรท่านแค่ถามเหตุผลว่าเอ๊ะเป็นพระอินทร์แล้วทําไมต้องมาแปลงกายเป็นคนยากจนทําไมต้องทําอย่างนี้และรู้ได้ว่าเป็นพระอินทร์ก็เพราะว่ามีการได้กลิ่นอาหารทิพย์นะครับทีนี้ท้าวสักกะองค์นี้เนี่ยสําเร็จเป็นพระโสดาบันนะครับแล้วก็จะอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จนสิ้นอายุขัยนะครับเมื่อจุติหรือตายไปจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วเนี่ยก็จะไปบังเกิดในมนุษย์โลกเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะครับและในท้ายสุดก็จะสําเร็จเป็นพระสัตคามีนะครับเมื่อสิ้นอายุขัยแล้วก็กลับไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อีกแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระอนาคามีนะครับเมื่อสิ้นอายุขัยจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จะไปบังเกิดในชั้นพรหมสุทาวาสนะครับตั้งแต่ชั้นอวิหาเป็นต้นจนถึงชั้นอักกนิฐาภูมิและปรินิพพานในที่สุดนะครับอันเนี้ยก็จะมาสู่คำถามต่อไปในบทต่อไปนะที่เขาจะถามว่าตกลงแล้วเนี่ยในมนุษย์โลกหรือเทวโลกกันแน่ที่มีคนบรรลุธรรมโสดาบันสกามีนาคามีมากไปกว่ากันคือในระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเทวดาเนี่ยโลกไหนที่มีการโลกไหนกันแน่ที่มีบุคคลเนี่ยบรรลุธรรมมากกว่ากันคําตอบก็คือในเทวโลกมากกว่ากันนะถ้าเป็นคําตอบในพระพิธรรมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าในมนุษย์โลกหรือในโลกมนุษย์เนี่ยว่างเว้นจาก
เรื่องของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของแต่ละคนนะแล้วก็เป็นธรรมะที่มีระดับขึ้นไปอีกซึ่งตามหลักของเถรวาทก็คือหรือหลักในของพุทธศาสนาสายอื่นด้วยก็คือคุณธรรมหรือจิตที่สูงขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่เรื่องของโสดาบันสกามีนาคามีนะครับแล้วพระอรหันต์ในที่สุดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามหรือข้อทำให้เราเข้าใจเป็นอันสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญนะครับนั่นก็คือคุณธรรมอะไรที่ทำให้เกิดเป็นพระอินทร์นะครับคุณธรรมสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นพระอินทร์นะครับก็คือการที่สามารถสมาทานหรือประพฤติปฏิบัติวัตตบท7ประการได้นะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมีโอกาสเป็นพระอินทร์นะครับหนึ่งก็คือเลี้ยงบิดามารดาตลอดชีวิต2ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต3มีวาจานุ่มนวลสุภาพตลอดชีวิต4มีวาจาไม่ส่อเสียดตลอดชีวิต5มีใจปรารถนาจากความประณียินดีในการแจกจ่ายทานครองเรือนตลอดชีวิตนะครับครองเรือนแต่ว่ายินดีในการแจกจ่ายทานไม่ตระหนี่ขี้เหนียวมีวาจาสัตย์จริงตลอดชีวิตนะครับนี่คือข้อที่6ต่อมา7ไม่โกรธแม้ว่าถ้ามีความโกรธเกิดขึ้นในจิตก็ระงับได้ทันทีไม่พุทความโกรธออกไปจนไปทำร้ายคนอื่นจนไปด่าคนอื่นนะครับพระอินทร์เนี่ยไม่มีวาระจิตไม่มีจิตแบบนี้นะครับที่สำคัญตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ7เนี่ยมีคอมเมนต์ไว้ในตอนท้ายตลอดเลยว่าตลอดชีวิตตลอดชีวิตตลอดชีวิตเช่นเลี้ยงบรรดาบิดาตลอดชีวิตมีวาจานุ่มนวลตลอดชีวิตไม่มีวาจาส่อเสียดตลอดชีวิตตลอดชีวิตตลอดชีวิตตามต่อมานะครับเพราะว่าถ้าทำเพียงแค่ค่อนชีวิตครึ่งชีวิตไม่ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นพระอินทร์ไม่ได้แล้วก็ไม่เรียกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติในวัตตะบท7ประการไม่สมบูรณ์นะครับถ้าทำแค่ครึ่งชีวิตค่อนชีวิตมันต้องทำตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือทำให้เราทราบแล้วว่าในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ให้กำเนิดพระพิธรรมนะครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงมาเทศนาไปโปรดพุทธมารดาซึ่งอุบัติขึ้นเป็นสันดุสิตเทพบุตรนะครับเพราะฉะนั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จึงมีเรื่องสำคัญอย่างมากดังที่กล่าวไปแล้วนะครับในช่วงท้ายก็ขออนุญาตทักทายญาติโยมนะครับสักนิดหนึ่งนะครับก็ขอโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามารับฟังธรรมกันนะครับในโอกาสต่อไปก็จะได้พูดกันเรื่องของสวรรค์ในส่วนของชั้นยามภูมิต่อไปนะครับในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับโยมทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับตั้งแต่ขออนุโมทนากับโยมกัลยาวงทิพย์คงคานะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมน้อยขออนุโมทนากับโยมนิกกินะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมพะเยานะครับเจนพนัสขออนุโมทนากับโยมโหน่งนะครับหรือจิรรัตน์นะครับขออนุโมทนากับโยมทัตพิชานะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมสุพรรณิกาหรือโยมไก่ขออนุโมทนากับโยมหญิงวันนี้โยมหญิงเข้ามาฟังด้วยนะครับแล้วก็ขออนุโมทนากับโยมศรีวิไลศรีวงชัยนะครับขออนุโมทนากับโยมอนุชาแล้วก็ทุกท่านที่ตามติดมาในเวลาหลังโดยเฉพาะขออนุโมทนากับโยมเกณฑ์ตานานะครับแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์ที่มาช่วยปิดรายการนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ก้าวพ้นวัฏสงสารตยถาคติคติปาระคติปาระสังคติโพธิสวาห์